สวยจ้าวันนั้นไม่รวมตากล้องสวยเหลือเกินฉันสวยกว่ามาเป็นตกรถจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่จะต้องเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เวลา 8:30 น.นะคะมีนัดจะไปถ่ายรูปใส่ชุดนะคะเป็นนางสนมในวังกันค่ะวันนี้เราจะย้อนชุดกันไปถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็นัดเขาไว้ตอน 9:00 น.นะคะไปเดี๋ยวตอนนี้เรียกรถแท็กซี่แล้วรถแท็กซี่ใกล้จะถึงแล้วค่ะทุกคนต้องที่ฝันเหมือนเราต้องมีชีวิตตั้งแต่กี่โมง我看了吗？有没有更小？再小一点了。对对，这个 OK 吗？可以。因为我现在只是给你比一下，然后这有没有放到这边？放这边是吧？对，可以换。如果不可以，没问题。可以。不是不是，因为感冒。放这边是吧？嗯。满足你。对，满足你就算了，明白了吧？可以，可以吗？你有什么？太干了。这属于古装里面你第一次体验的衣服吗？一直都想去，没机会。现在有了。怎么了？他不愿意画眉毛吗？再穿上，我要脱什么？你把这个穿上再脱。我不把你的，让你再脱。一定要从那个门里走吗？我想知道。对，不然你，不然它旁边有小粉。来，小姐姐。对对是吗？可以吗？现在可以了。就完美了。这一次没完美，继续走，咱俩先去拿东西。แต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นไงทุกคนฟังไหมมีได้ฟัดมาด้วยจ้าเป็นอุปกรณ์แล้วก็มีเป็นปลอกเล็บเขาเรียกว่าปลอกเล็บใช่ปะที่แบบป้องกันเล็บอ่ะพอมาเรียบร้อยว่าหนูจะพูดอย่างไรก็ได้สิเนี่ยอุปกรณ์อะไรครบราคาที่นี่แต่งตัวก็คือ398หยวนต่อชุดนะคะคือแบบโอเคเลยอันนี้คือที่เรามาแต่งหน้าค่ะคือแค่เฉพาะแต่งตัวนะไม่รวมตากล้องถ้าตากล้องก็คือจะต้องจองมาอีกแพ็กเกจนึงนะคะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราถ่ายเองก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องจ้างตากล้องนะคะก็ได้ประมาณสวยเด้อตอนนี้อยู่ที่ไปหาดกงเหยียนนะคะเป็นจุดถ่ายรูปของเราในวันนี้นะคะทำไมถึงไม่ไปถ่ายในกู้กงเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้กู้กงใครนับตากล้องที่เป็นแบบมันเป็นทางการอย่างเงี้ยในกู้กงเขามีกฎมาใหม่ว่าห้ามแล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจมาถ่ายที่นี่แต่ว่าถ่ายที่นี่ก็คือไม่ได้มีตากล้องเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าที่เลือกที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับร้านเช่าชุดเราแล้วก็เวลาการถ่ายคือไม่ต้องเดินไกลมากนะคะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เราจะกลับเซี่ยงไฮ้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันสีสวยจ้าอ่ะไปเริ่มสวยเลิศไม่ไหวแหม่มสวยเหลือเกินชัดเปล็ดแล้วจะถ่ายรูปกันยังไงได้บ้างหัวเราะอ๋อไม่ได้สวยชัดมารวยชัดล่างสวยจังโรเหล็บข้นกำแพงก่อนแล้วเขามาเก็บเบียร์นี่เก็บเติมกับมันนะคะไม่ใช่หนูโอเคสวยสวยมากสวยที่สุดนัมเบอร์วันมากค่ะทุกคนเจอศัตรูคนสวยกว่ามาเป็นดูโอ้โคตรเฟนเหมือนกันเลยอ่ะแล้วสีเหมือนกันแป๊บเลยแดงเขียวแดงเขียวเขาลังเดินมาแล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวเราแพ้รีบเดินเราแล้วปั้นขวัญรีบเดินก่อนเดี๋ยวแพ้ไหนล่ะปั้นขวัญเดินช้าจังเลยอ่ะเหมือนเพื่อนนะโอ้แบบเหมือนกันแบบเหมือนฉันตกใจเลยอะทำไงดีอะเหมือนทั้งสีเหมือนทั้งชุดคอลเลคชันเดียวกันมาจากร้านเดียวกันด้วยช็อกเราฉันว่าวันนี้โชคดีไงที่เรามาถ่ายคือแบบแดดไม่ได้ร้อนมากใช่ใช่แต่
แต่ก็ร้อนอยู่นะเมื่อกี้แบบวิ่งไปวิ่งมาเล่นถ่ายรูปกับปันเป็นไงใส่ชุดนางในชอบไหมชอบฉันอะชอบของเขาจะดีกว่าฉันชอบเหมือนกันแต่ที่ไม่ชอบคือทรงผมเพราะฉันรู้สึกว่าทรงผมนี้มันไม่เหมาะกับฉันเอาแล้วเธอเลือกชุดเองนี้เองนะไม่คือทรงผมนี้มันเหมือนแบบอารมณ์แบบเหล่าฟูเหลินที่มีลูกแหลมอะไรเงี้ยไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปที่ร้านก่อนไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะถามีเปยจิ้งหนานนะจ๊ะคุยกับเซี่ยงไฮ้กันยี่你也装作视而不见记忆好像过了很久好像从没为我停留ทุกคนจ๋าอัปเดตล่าสุดจ้าช่วยด้วยจ้าตกรถจ้าปักกิ่งปักกิ่งไม่สามารถถ้านั่งแท็กซี่คือไม่สามารถที่จะแบบกำหนดได้เลยว่าคุณจะถึงเมื่อไหร่เพราะมันติดแบบติดไม่ไหวโอ้ my god คือแบบปักกิ่งจ้ารอบหน้าค่อยว่ากันอีกทีแล้วตอนนี้ก็คือจองรถใหม่กับเซี่ยงไฮ้เป็นพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะแล้วก็จองโรงแรมเดิมพักอีกคืนนึงส่วนปานขวัญตอนนี้คือลังคาราคาซังอยู่เพราะว่าอะไรคือพรุ่งนี้เขาอะต้องไปดูอะไรนะดูแบบดูแข่งแบบที่ฉางโจวซึ่งตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะคือตอนนี้จองรถไม่ได้แล้วตอน3ทุ่มที่จะไปฉางโจวแล้วคือเหมือนเขาคือตอนนี้ที่มันว่างอยู่ที่เหมือนจะจองได้อะเชียร์ที่เหมือนจะจองได้อะคือจะเป็นเหมือนนอนทั้งคืนอะเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้ก็คือดูว่าเป็นยังไงไม่ก็นอนที่นี่ก่อนไงแล้วค่อยไปตอนเช้าถ้าจะบินอะก็คือมันบินตอนหนึ่งที่สี่สิบโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอนสี่ทุ่มอะคือแบบทุกคนตอนนี้คือวุ่นวายมากตอนนี้คือแบบรู้สึกคือไม่ได้ซีเรียสอะไรที่แบบว่าจะต้องนอนคนเดียวหรือว่าแบบจะไงแต่คือรู้สึกให้แบบว่าแพลนมันเฟลอ่ะแบบรู้สึกแบบเครียดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวให้คุณปานขวัญเขาหาช่องทางออกกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะขึ้นไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าไม่ไหวจริงๆวันนี้นะจ๊ะแล้วก็พูดอีกนึงละกันเรื่องร้านที่ไปเช่าชุดนะคะก็เดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะคะทุกคนเผื่อว่าใครอยากตามมาเหมือนถ่ายรูปใส่ชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายราชวงศ์นะราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงอะไรคือมีหมดนะคะทุกคนสามารถที่จะเหมือนมาเลือกชุดที่ร้านได้นะคะหรือว่าแอดวีแชทเขาไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะลองดูว่าเขามีชุดแบบไหนนะคะแล้วก็พอไปถึงร้านอ่ะมันมีชุดหลายแบบมากอ่ะตอนแรกที่เราเลือกมันเป็นสีชมพูแล้วก็พอดีวันนั้นที่ไปกู้โกงมาเห็นว่าคนใส่สีแดงแล้วมันปังก็เลยเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวรอคุณปานขวัญเขาอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนเพื่อจะกลับเซี่ยงไฮ้พรุ่งนี้นะคะวันนี้แบบเฟลมากปักกิ่งไม่ไหวจริงๆนะบ๊ายบาย